สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sand Mutineer ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีภาพกิจกรรมดีๆและแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราว่ามีใครบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับทำให้ฉันกังวลไม่กล้าจะเผยความในใจเพราะกลัวตอนนั้นผิดหวังกับการครับคุณผู้ชมฮะต้องบอกว่าวันนี้นะฮะนัวได้รับเกียรตินะฮะจากนักแสดงเรื่อง The Prince Series น้องไก่นะฮะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราน้องไก่สวัสดีฮะสวัสดีครับต้องถามก่อนคาแรคเตอร์เรื่องนี้เราเล่นเป็นตัวอะไรฮะของไก่นะครับเล่นเป็นเพลิงไฟครับเป็นคนที่แบบว่าร้อนแรงหน่อยฮะก็จะประมาณว่าแบบว่าไม่ค่อยยอมใครแล้วก็แบบว่ารักพวกพ้องมากกว่าครับครับแล้วการแต่งตัวของเรื่องนี้เราแต่งตัวประมาณไหนฮะคาแรคเตอร์ก็จะประมาณแบบว่าม้งหน่อยครับเป็นม้งใช่ครับเป็นม้งอะไรเงี้ยฮะครับทีนี้อยากให้เล่าเรื่องของ The Prince Series โดยสโคปกว้างๆให้ฟังหน่อยว่าเนื้อเรื่องเป็นซีรีส์วายประมาณไหนฮะซีรีส์วายจะเป็นประมาณว่าแบบว่าเป็นความรักของเป็นเจ้าชายกันเองครับแล้วก็จะมีความรักของผู้หญิงเข้ามาด้วยแล้วก็มีความเกี่ยวพันกันหลายๆเรื่องครับแล้วก็เป็นภารกิจรักตามหาเจ้าชายอะไรอย่างนี้ฮะแล้วถ่ายทำไปประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วถ้าตอนนี้เริ่มถ่ายทำก็ถ่ายทำทีเซอร์ไปประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วครับครับทีนี้ถามถึงในโลกออนไลน์บ้างของการเสพข่าวเฟกนิวในฐานะที่เราเป็นตัวแทนเยาวชนตรงนี้นะฮะให้เราพิจารณาตรงไหนบ้างเรื่องของเฟกนิวตรงนี้ฮะฝากได้เลยสำหรับตัวการนะครับอยากให้ทุกคนดูข่าวกันกองให้ดีก่อนแล้วก็ดูข่าวจากหลายๆสื่อก่อนนะครับก่อนที่เราจะตัดสินใจเชื่อหรือว่าจะแชร์อะไรสักอย่างเราก็ต้องดูให้ดีๆก่อนครับโอเคตอนนี้สถานการณ์โควิดในเมืองไทยก็มีการระบาดกันอย่างต่อเนื่องอยากฝากถึงบุคลากรทางการแพทย์นะฮะที่มีการสละเวลาของตัวเองตัวนี้ในการช่วยเหลือพี่น้องที่ติดโควิดตรงนี้ฮะอ๋อครับก่อนอื่นนะครับต้องขอบคุณบุคลากรทางแพทย์มากเลยนะครับเพราะว่าผมอยากให้สู้ๆต่อไปครับเพราะว่าโรคนี้ผมเห็นบุคลากรทางแพทย์สู้มาประมาณปีถึง2ปีแล้วครับผมก็อยากให้ผ่านไปไวๆแล้วทุกคนก็หวังเช่นกันว่าเราจะผ่านกันไปได้ครับผมสุดท้ายแล้วอยากให้ฝาก The Prince Series ติดตามได้ช่องทางไหนบ้างนะครับก็สามารถติดตามได้ช่องทางใน Facebook นะครับiupin นะครับแล้วก็ทาง YouTube Bear Channel ครับแล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามด้วยนะครับได้ขอบคุณน้องไก่มากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ